านผู้ชมที่รักทุกท่านคะพบกับรายการรอบบ้านเราอีกแล้วนะคะทาง Facebook สรานรมเรดิโอและทางสถานีวิทยุ AM 1575 kHz ค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษอีกแล้วนะคะแขกทุกคนที่มารายการของเราพิเศษทุกคนค่ะเพราะวันนี้เราจะเชิญคุณกมลรัตน์บุญหลงนะคะซึ่งเป็นภรรยานักการทูตและภรรยาของท่านทูตนะคะมาในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญคุณกมลรัตน์นะคะเป็นภรรยาของท่านทูตเอกอัครทูตจักรบุญหลงค่ะซึ่ง อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็คุณกมลรัตน์มีประสบการณ์ในการเป็นภรรยาของนักการทูตนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นภรรยาของทูตด้วยนะคะในหลายโพสต์ค่ะคือหมายถึงในหลายประเทศอยากจะรบกวนให้คุณกมลรัตน์หรือว่าเราจะเรียกว่าคุณตุ๊กนะคะเล่าให้เราฟังว่าไปอยู่ประเทศไหนบ้างคะก็ในรอบ20ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็อยู่เมืองไทยประมาณ 3-4 ปีนะคะเราเคยอยู่ที่ท่านทูตจักรเคยเป็นกงสุลใหญ่นันทคอลอสแองเจลิสแล้วก็ท่านก็เป็นเอกราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปอยู่ประเทศนอร์เวย์เป็นเอกราชทูตไทยณกรุงออสโลตำแหน่งสุดท้ายเราก็ย้ายมาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านคือเป็นเอกราชทูตณกรุงย่างกุ้งค่ะณกรุงย่างกุ้งนะคะคือวันนี้ที่เราเชิญคุณกมลรัตน์มาเนี่ยคุณตุ๊กมาเนี่ยเพื่อว่าเราจะมาคุยกันว่าบทบาทของภรรยาทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะแน่ๆนอนว่าจะมีท่านหลายท่านที่สงสัยว่าอุ๊ยภรรยาทูตหรือภรรยานักการทูตทำอะไรกันบ้างนะคะได้ค่ะยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์เลยค่ะคุณขวัญค่ะภรรยานักการทูตหรือว่าภรรยาทูตเนี่ยมีบทบาทช่วยเหลือท่านทูตยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยเราต้องดูแลครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีความสุขเพื่อท่านทูตจะได้ไม่ต้องมากังวลนะคะนอกจากนี้แล้วเราจะต้องช่วยท่านทูตรับแขกทั้งแขกในประเทศที่เราไปประจำการเองก็ดีหรือคณะทูตานุทูตที่อยู่ประเทศเราที่ประเทศที่เราไปประจำการหรือแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปประชุมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องอาหารเรื่องการรับรองแขกแล้วก็ทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับประเทศที่เราอยู่ประจำการด้วยค่ะหมายความว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับบุคคลภาคเอกชนภาคราชการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายโดยเรียกว่าพี่นะคะพี่ใช้คำว่าการสร้างเครือข่าย Friends of Thailand เพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจแล้วก็รักประเทศไทยค่ะนี่คือบทบาทเบื้องต้นนะคะค่ะโอ้ยบทบาทฟังดูเยอะมากเลยค่ะว่าต้องทำหลายสิ่งแต่ว่าที่เราเห็นกันในทีวีค่ะที่ภรรยาทูตแบบว่าดริ้งไวน์หรือว่าอยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าคะอย่างนั้นการเลี้ยงนี่คือการทำงานของเราสองคนสามีภรรยานะคะซึ่งพี่กับท่านทูตจะคิดว่าการเลี้ยงแต่ละครั้งนี่เป็นการโปรโมทอาหารไทยเราเรียกว่าไทยฟู้ดดิปโลมาซีเพราะว่าทุกๆคนนะคะชอบและรักอาหารไทยการได้รับเชิญมาทานอาหารที่ทำเนียบทูตไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนจะไม่เคยปฏิเสธเลยที่แล้วก็ในระหว่างที่เรารับประทานอาหารหรือการถือแก้วไวน์ดื่มชนเนี่ยเราทำงานด้วยนะคะเรามีการซักถามมีการคุยถึงกิจกรรมซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่จะไปพบกันโดยเฉพาะท่านทูตเนี่ยการที่จะไปพบผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศที่เราไปประจำการเนี่ยบางครั้งก็ยากมากนะคะหรือการที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อหารืออยู่ๆเราจะ walk in เดินเข้าไปถามท่านทูตสหรัฐหรือว่าประเด็นนี้คิดว่าอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่การที่เราเข้าร่วมงานเลี้ยงเนี่ยนอกจากการสร้างความคุ้นเคยแล้วเราก็ทำงานไปในตัวด้วยและอีกอันนึงก็คือพี่คิดว่าเราได้โปรโมทวัฒนธรรมไทยพี่ก็จะแบบว่าเมนูก็ต้องอาหารไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็การตกแต่งทำเนียบเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยหรือว่าเดรสหรือชุดที่เราจะใส่เนี่ยรับแขกต้องเป็นชุดที่สวยแล้วก็แน่นอนต้องเป็นผ้าไหมไทยค่ะคุณขวัญค่ะงั้นแสดงว่าภาพที่คนข้างนอกเห็นว่าอุ๊ยดริ้งอาหารอยู่ในงานเลี้ยงก็แค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนบนเท่านั้นเองแต่เบื้องหลังภายใต้นั้นจะมีอะไรอีกเยอะใช่ไหมคะมีเยอะมากค่ะแสดงว่าตอนที่ก่อนที่จะเตรียมตัวไปประจำการต่างประเทศน่าจะต้องมีการเตรียมตัวต่างๆใช่ไหมคะการเตรียมความพร้อมไม่ทราบว่าพี่ตุ๊กจะรบกวนแชร์ให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างคะเมื่อเราทราบแล้วว่าท่านทูตจะไปประจำการในต่างประเทศนะคะอันดับแรกเลยพี่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่เราจะไปประจำการนะคะค่ะตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าถ้าเราไปอยู่เมืองหนาวหรืออย่างเราไปอยู่นอร์เวย์เนี่ยค่ะ
เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องมีเสื้อผ้าวูลเสื้อโอเวอร์โค้ทนะคะเป็นพื้นฐานนอกจากนี้แล้วเราที่เราลืมไม่ได้เลยก็ชุดไทยชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยค่ะชุดไทยจิตรลดาก็ดีชุดไทยเรือนต้นก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะต้องช่วยคุณสามีท่านทูตเราเนี่ยนะคะเตรียมชุดพื้นฐานไปด้วยอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตผ้าไหมเวลาเราเลี้ยงรับรองนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ต้องคัดเลือกบุคคลที่จะไปช่วยเราซึ่งทางราชการก็กรุณาให้เรามีแม่ครัวมีผู้ช่วยแม่ครัวและผู้ติดตามซึ่งขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหนโดยอย่างต่ำเนี่ยเราจะมี2ถึง4คนขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปประจำการสิ่งเหล่านี้คือเราขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ช่วยเราในการจัดบ้านในการทำอาหารไทยเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าอาหารไทยคืออะไรเสิร์ฟยังไงแต่ในภาคปฏิบัติเราเลี้ยงแขก20คนเนี่ยมันแตกต่างจากเราทานกันที่บ้าน3คนค่ะคุณขวัญใช่ค่ะนั้นแสดงว่าต้องมีการเตรียมการให้พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องนำไปด้วยด้วยค่ะเราก็มีการคุยนอกรอบนะคะกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ประจำการอยู่ในประเทศนั้นๆว่าจะรบกวนได้ไหมบางครั้งพี่ก็จะคุยกับภรรยาเอกชูตที่ประจำการที่เราจะไปต่อท่านนะคะว่ามีอะไรที่พี่ไปขอคำแนะนำค่ะว่ามีอะไรที่พี่ควรจะนำไปเพิ่มไหมวัสดุอะไรที่มันกำลังจะที่กำลังจะผุพังมีอะไรที่พี่ต้องเอาไปทดแทนอะไรเงี้ยเวลาเราไปงานต่างๆเราจะพบว่าภรรยาท่านทูตเนี่ยสวยเด่นเป็นสง่ามากอันนั้นเป็นแค่หน้าฉากค่ะคุณขวัญแสดงว่าบุคลิกลักษณะหรือว่าการแต่งกายนั้นมีความสำคัญมากใช่ไหมคะพี่ตุ๊กคะรบกวนพี่ตุ๊กใช้ให้เราฟังหน่อยค่ะพี่ว่าบุคลิกภาพและการแต่งกายและมารยาททางการทูตเนี่ยสำคัญมากสิ่งที่พี่ได้ก็คือได้มาจากการที่เราเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราติดตามท่านทูตจักรเนี่ยมาตั้งแต่ท่านเป็นจูเนียร์ดิพโลแมทแล้วก็ประกอบกับเราเป็นคนช่างสังเกตนะคะฉะนั้นบุคลิกภาพและการแต่งกายเนี่ยสำคัญในการสร้างความประทับใจเป็นแนวปฏิบัติถ้าเราแต่งตัวดีอะค่ะเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราอะตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยภายใน5นาทีนะคะคุณขวัญว่าเราอะอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาหรือเปล่าฉะนั้นเวลาประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเราอยู่ในเวทีระหว่างประเทศสิ่งเดียวที่พี่พอจะช่วยท่านทูตได้คือเราก็จะแต่งกายให้ดูดีโดยใช้ผ้าไหมนะคะแล้วมันเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นภายใน5นาทีเนี่ยเขาก็อยากจะคุยกับเราหรือไม่อยากจะคุยกับเราเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันตัดสินมาจากตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วก็ความยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มสยามของเราเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะคะในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยกันค่ะรบกวนคุณตุ๊กแชร์พวกเราฟังเกี่ยวกับการดูแลจัดการทำเนียบค่ะทำเนียบก็คือบ้านพักของเอกราชทูตนะเราจะไม่เรียกว่าบ้านแต่เราเรียกว่าทำเนียบนะคะแล้วก็ไทยฟู้ดดิพโลมาซีถึงเป็นที่รู้จักกันทั่วในโลกนี้เลยอะค่ะก็เมื่อเราไปเดินทางไปรับตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่าเรามีเวลาอย่างน้อยอะ 3-6 เดือนในการสร้างความคุ้นเคยกับทำเนียบเอกชูตที่อยู่นะคะตัวอย่างเช่นครั้งล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่ทูตไทยที่กรุงย่างกุ้งค่ะเราก็มานั่งดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราจะเพิ่มเติมความเป็นไทยตัวอย่างเช่นภาพวาดศิลปินไทยนะคะเอามาตกแต่งหรือผ้าไหมไทยผ้าหมอนปลอกผ้าไหมสิ่งเหล่านี้เรานำมาโปรโมทความเป็นไทยได้ในขณะเดียวกันเราก็ดูว่ามีเมนูไหนที่คนเมียนมาเนี่ยชอบมากที่สุดคือผัดกระเพราค่ะว้าวอันนี้เราก็ต้องทำรีเสิร์ชนิดนึงนะคะว่าคนพม่าเนี่ยคนเมียนมาเนี่ยเขาชอบรับประทานอะไรเราก็คุยกับคนท้องถิ่นเราก็ไปเดินดูเขาชอบทำผัดกระเพรานะคะแล้วเขาชอบทานต้มยำกุ้งแล้วเขาก็ชอบทานข้าวเหนียวส้มตำฉะนั้นเวลาเราจัดเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีเมนูเหล่านี้สอดแทรกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเลี้ยงคณะทูต ด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีเมนูเพิ่มมากขึ้นเช่นเราก็จะมีแกงมัสมั่น
ซึ่งแกงมัสมั่นเนี่ยเป็นแกงยอดฮิตเลยถ้าคุณขวัญติดตามก็จะทราบว่าแกงมัสมั่นเนี่ยติดอันดับ1อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกของเว็บไซต์ cnn.com ใช่ไหมคะทุกคนจะถามหาแกงมัสมั่นคณะทูตจะถามหาต้มยำกุ้งนะคะแล้ววันไหนที่เรามีทั้งคนเมียนมาและคณะทูตมาทานข้าวกับเราเราก็จะต้องผสมผสานสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาในงานท่านทูตจักรและพี่เรียกว่าเป็นไทยฟู้ดดิปโลมาซีเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวอะที่เราจะสามารถซื้อใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้รับเราได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะท่านจักรและพี่ก็ยังมีเพื่อนชาวเมียนมาเพื่อนชาวอิสราเอลเพื่อนชาวนอร์เวย์ซึ่งเรายังแบบติดต่อกันอยู่เลยค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันมาจากที่เราจัดเลี้ยงบ่อยๆนะคะแล้วก็เขาประทับใจในตัวเราหลายๆอย่างนะไม่ใช่ว่าตัวเราดีนะหมายความว่าเวลาเรานำเสนอเราเต็มที่เลยค่ะคุณขวัญเพราะว่ามันเป็นไทยฟู้ดดิปโลมาซีการสร้างความรักประเทศไทยโปรโมทอาหารไทยทางอ้อมค่ะซึ่งพี่คิดว่ามันได้ผลนะคะค่ะแสดงว่าคุณตุ๊กแล้วก็ท่านทูตจักรน่าจะต้องเป็นที่ป๊อปปูล่าในวงการนักการทูตก็ในระดับนึงมากใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนตอนที่เราคุยกันก่อนที่จะมาอัดรายการเนี่ยคุณตุ๊กได้เล่าให้ฟังว่าเราจะดูว่าเราเป็นที่รักของคนต่างๆได้ยังไงจากการที่เวลาเราจะจากไปแล้วเขาเรียนส่งเราใช่ว่ามีเยอะไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอีกอันนึงเราจะเช็คเรตติ้งเราได้ตอนเราจัดงานวันชาติค่ะคุณขวัญคือถ้าเกิดว่าที่พม่าเนี่ยเราจัดงานวันชาติ3รอบนะคะคุณขวัญ wow. มันมากกว่าที่อื่นรอบแรกเนี่ยเราจัดที่กรุงเนปิดอร์เราก็เชิญคณะราชการผู้นำระดับสูงของเมียนมามาร่วมนะคะและหลังจากนั้นเราก็ย้ายฐานมาจัดที่กรุงย่างกุ้งนะคะก็วันที่2ก็จะเป็นคณะทูตานุทูตนะคะแล้วก็ Friends of Thailand ค่ะซึ่งวันที่2เนี่ยแขกมาประมาณ500กว่าคนนะคะโอ้โหเยอะมากค่ะเยอะมากแล้วก็คณะทูตานุทูตเนี่ยมากันเกือบทุกประเทศเลยแล้วเราจัดที่ทำเนียบหรือว่าเราจัดที่โรงแรมเราจัดที่ทำเนียบค่ะเพราะทำเนียบทูตไทยที่ย่างกุ้งเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเกือบ8ไร่อะค่ะโอ้โหฉันตอนเราอยู่เราก็นึกว่าเราอยู่บ้านไซทองนะคะ ใช่ไหมมีพื้นที่แล้วจะมีซุ้มอาหารประมาณ40ซุ้มซึ่งออกโดยภาคเอกชนแล้วก็สถานเอกชนเรามีอยู่1ซุ้มค่ะแขกมาเยอะมากแล้วก็วันที่3ที่เราจัดงานวันชาติก็คือเป็นวันที่เราเปิดสำหรับคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่เมียนมาค่ะแต่เราวัดเรตติ้งเราแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นงานวันชาติที่คณะทูตานุทูตและคนเมียนมาตั้งตาคอยบางครั้งเนี่ยมีบางคนมาเจอหน้าเราขอบัตรเข้างานวันชาติเลยนะคะอันนี้เป็นความที่พี่ภูมิใจที่สุดเลยค่ะน่าชื่นใจและน่าภูมิใจมากเลยนะคะที่เรามีท่านทูตแล้วก็ภรรยาทูตที่เขาเรียกว่าอะไรเก่งรอบด้านแล้วก็ช่างคิดนะคะการที่ได้ย้ายไปหลายๆประเทศนะคะเราต้องมีการปรับตัวใช่ไหมคะเพราะแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันอยากให้คุณตุ๊กเล่าให้เราฟังว่ามีเทคนิคการปรับตัวยังไงให้เข้ากับประเทศนั้นๆนะคะก็ขอบคุณที่ถามเพราะว่าเวลาเราออกไปประจำการเนี่ยนะคะก็ที่เป็นเอกชนเนี่ยค่ะค่ะเราไปอยู่ที่อิสราเอลใช่ไหมคะอิสราเอลก็เป็นตะวันออกกลางร้อนที่สุดเลยหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปอยู่นอร์เวย์หนาวที่สุดนะคะแล้วก็ในหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะยาวกว่ากลางวันหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นในการปรับตัวแต่ละครั้งเนี่ยพี่ว่ามันอยู่ที่ mindset ของเราด้วยคือเราต้องรู้แล้วว่าภารกิจของเราที่เราไปประจำการประเทศนั้นๆเนี่ยคืออะไรมีสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรหรือเราไปอยู่อิสราเอลเนี่ยมันร้อนเราก็เสื้อผ้าหรือคนตะวันออกกลางเขาก็หรือคนอิสราเอลเขาจะมีท่าทีที่แบบไลฟ์ลี่คุยสนุกสนานแต่พอเราย้ายไปที่นอร์เวย์เนี่ยเราก็ต้องปรับทัศนคติละเพราะอากาศหนาวเนี่ยมันมีส่วนทำใหคนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีลักษณะ preserve ตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ค่อยจะสูงสิงคืออาจจะสูงสิงบ้างแต่เขาก็จะมีแบบ boundary ระหว่างเราเลยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าหาเขาให้ได้อะเราก็ต้องเข้าใจว่าโดยพื้นฐานแล้วคนนอร์เวย์เนี่ยการที่จะเชิญไปทานข้าวที่บ้านที่เขาจะเชิญเราไปทานข้าวที่บ้านเขาเนี่ย
มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวมาตลอดนะในขณะที่อิสราเอลเนี่ยเราก็จะปาร์ตี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพี่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ mindset ฉะนั้นแล้วก็เวลาเราย้ายมาอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเนี่ยมันก็อีกสไตล์นึงนะคะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนเนี่ยยาวมากที่สุดของเราเนี่ยเป็นอันดับ2ของพม่านะที่ยาวเขามีด้านอินเดียเลยแต่ที่ยาวกว่าฉะนั้นเราจะทำกับประเทศเพื่อนบ้านนี่เราก็ต้องมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้นนะก็คือมากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมากพอสมควรเพราะประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีชายแดนร่วมกันฉะนั้นความกระทบกระทั่งในจุดชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฉะนั้นท่านทูตจักเองก็ดีหรือพี่ก็ดีเราก็จะต้องแบบว่าแคร์ความรู้สึกของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเวลาเขามาที่บ้านเราที่ทำเนียบเราอะค่ะแล้วการสร้าง Friends of Thailand ค่ะเราจะต้องมีการนอกจากเราจะไปร่วมงานของเขาเราต้องจัดกิจกรรมของเราเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เมื่อเราเดินทางไปถึงประเทศที่เราไปรับตำแหน่งนั้นนะคะพี่ก็จะบอกเลยค่ะท่านจักเลยค่ะว่ามีกลุ่ม Diplomatic Spouse Club ไหมมีกลุ่ม International Women's Club ไหมมีกลุ่มบางทีเขาจะมีการรวมตัวของผู้หญิงอย่างที่เมียนมาจะมีกลุ่มชื่อว่า ICCG International Cultural and Charity Group ซึ่งจัดโดยผู้หญิงที่มีสถานะนะคะทางสังคมของชาวเมียนมากลุ่มเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพี่เลยชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะคะคุณขวัญแต่ว่าพี่จะต้องเข้าไปร่วมจอยกับเขาการจอยกับเขาก็คือเขาชอบเขาก็จะมีการจัดทานดื่มน้ำชากาแฟนะคะบางครั้งคุณขวัญอาจจะได้ยินคำว่า morning coffee ค่ะนะคะซึ่งพวกฝรั่งอ่ะชอบจัดเป็นยังไง coffee morning coffee ก็คือการที่กลุ่มผู้หญิงมารวมตัวกันแล้วก็จะจัดงานจัดกิจกรรมพบกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะช่วงประมาณ10:30ถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วก็ในระหว่างงานเนี่ยก็จะมีการดื่มน้ำชากาแฟแต่ละประเทศก็จะนำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับประเทศตัวเองมาให้แขกเพราะว่าแขกที่มาร่วมเนี่ยประมาณ 40-60 คนนะคะซึ่งเป็นภรรยานักการทูตเป็นภรรยานักการทูตหรือบางครั้งบางกลุ่มก็เป็นภรรยาผู้นำประเทศที่เราไปประจำการฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้แล้วก็บางครั้งเขาก็จะถามอาสาสมัครว่าประเทศไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพจัด Morning Coffee ซึ่งพี่ก็จัดทุกครั้งนะคะที่เราไปประจำการในประเทศต่างๆแล้วเราก็จะเชิญอาจารย์อนุชาธีรคานนท์ปัจจุบันท่านเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าไหมไทยคืออะไรอย่างไรบางครั้งเราก็จัดกิจกรรมกับเชฟหมึกแดงพี่หมึกแดงเนี่ยนะคะมาสอนทำอาหารไทยนะคะนอกจากทำให้สอนให้กับสุภาพสตรีชนชั้นสูงนะคะแล้วก็ภรรยาคณะทูตยังไปสอนให้กับสถาบันสอนอาหารด้วยค่ะว่าอาหารไทยที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะตอนเราอยู่ LA ค่ะเราก็ผิดหวังนิดนึงสมัยก่อนนะคุณขวัญผัดไทยใส่ทอมาโต้คัทชัพอะแล้วก็ใส่ทาบาสโก้เราเข้าไปทานแล้วเราก็ผิดหวังมากหลังจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทูตจักรบุญหลงว่าเราจะต้องปักธงไทยโดยการโปรโมทอาหารไทยเราก็ทำโครงการร่วมกับโรงเรียนกอดองเบลอค่ะพี่จำชื่อไม่ได้นะมันยาวแต่ว่าก็ทุกปีที่ท่านทูตจักรเป็นกงสุลใหญ่อยู่ที่ LA พี่หมึกแดงก็จะไปสอนหนังสือทุกปีเพื่อให้แล้วพี่ก็จะจัด Morning Coffeeทุกครั้งเพื่อโปรโมทอาหารไทยจริงเราเป็นแฟนคลับของคุณตุ๊กกันนะคะอยู่ใน Facebook แล้วคุณตุ๊กก็มีการจัดสอนการใส่จงกระเบนใช่ไหมคะด้วยให้ต่างชาติสวยงามมากเลยนะคะงานนั้นก็ตอนนั้นเราก็ได้อาจารย์อนุชาเนี่ยค่ะไปบรรยายเรื่องผ้าไทยแล้วเราก็สาธิตการนุ่งจงกระเบนแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จัด Morning Coffee อีกรอบนึงนะคะแล้วมีฝรั่งภรรยาท่านทูตออสเตรียท่านบอกตุ๊กฉันอยากนุ่งจงกระเบนมากเลยอยู่ช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมเราก็บอกได้เลยเราก็ให้อาจารย์เนี่ยช่วยสอนแล้วเขาก็ใส่อยู่พักนึงนะคะภรรยาท่านทูตออสเตรียค่ะเราก็แบบภูมิใจมากแสดงว่าภรรยาท่านทูตออสเตรียมีผ้าไทยใช่ไหมคะมีผ้าไทยซึ่งตอนนั้นน่ะการนุ่งจงเนี่ยก่อน
ที่จะมาฮิตในระยะหลังด้วยซ้ำยุคอเจ้าใช่ไหมก่อนยุคอเจ้าใช่ค่ะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเขาจะเห็นว่าคุณตุ๊กอ่ะสวยมากแล้วก็แต่งกายสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะแบบบุคลิกภาพดีมากนะคะอยากรบกวนให้คุณตุ๊กช่วยแชร์ให้พวกเราฟังนะคะว่าในฐานะของภริยาทูตและในฐานะของสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยที่ดูแลตัวเองได้สวยขนาดนี้เนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างคะโอ้ยขอบคุณคุณขวัญมากชมเขินเลยก็พี่ว่าเราอันดับแรกเลยเราต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะวัยนี้แล้วนะคะ you are what you eat นะคะเราก็เลือกทานหลีกเลี่ยงน้ำตาลแป้งนะคะเพราะว่าเป็นตัวทำลายสุขภาพอย่างยิ่งหลังจากนั้นเราก็ออกกำลังกายบ้างโดยการเดินนะคะแล้วก็ให้ได้วันละ10,000 steps นะคะแล้วก็พี่ก็ดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะมีการใช้ครีมบำรุงผิวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ของแพงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากท่านทูตเกษียณนะคะเราก็ back to nature มากขึ้นเราก็ใช้แบบครีมโยเกิร์ตมาสหน้าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในร้าน 7-Eleven มาทาเยอะแยะไปหมดเลยพี่ว่าผู้หญิงเราอะค่ะต้องอย่าหยุดสวยถึงแม้ว่าเราอายุมากแล้วก็ตามเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดูดีแล้วก็สวยตามวัยเนี่ยพี่เชื่ออย่างนั้นนะคะคุณขวัญแล้วก็เราอย่าหยุดดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะพี่คิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักนะคะค่ะวันนี้รายการของเราคงต้องขอขอบพระคุณคุณกมลรัตน์บุญหลงมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้ต่างๆมากมายกับท่านผู้ชมของรายการเราต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะคราวหน้าจะขอรบกวนเชิญใหม่อีกรอบนะคะได้ค่ะยินดีเลยสนุกมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะตอนนี้รายการของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าทาง Facebook สรานลมเรดิโอแล้วก็ AM 1575 กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ